สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเตือนใจคริสตชนให้ชะลอตนไตร่ตรองและสวดภาวนาเพื่อใส่ใจผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นเที่ยงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่16ในเทศกาลธรรมดา21กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรวันนี้พระองค์ตรัสเตือนใจสัตบุรุษว่าเพื่อที่จะใส่ใจและเห็นอกเห็นใจให้มากขึ้นเราจำเป็นต้องชะลอตนจากความเร่งรีบและความห่วงกังวลในชีวิตประจำวันลงโดยให้เวลาไปกับการไตร่ตรองและการสวดภาวนาเพื่อเติมพลังทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณของเราCari fratelli e sorelle, buona domenicaสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาพระวารสารประจำวันของนบุญมาระโกบทที่6ข้อ30ถึง34เรื่องอัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรกซึ่งบรรดาพระสาวกกลับมาทูลรายงานให้พระเยซูเจ้าทรงทราบถึงภารกิจที่ทรงมอบหมายให้พวกเขาทำจนสำเร็จจากนั้นพระองค์จึงทรงแนะนำพวกเขาให้หยุดพักแต่ฝูงชนก็ยังตั้งตาคอยพวกเขาอยู่ตลอดเวลาจนพระเจ้าทรงสงสารพวกเขาพระสันตะปาปาตรัสอธิบายว่าการเชื้อเชิญของพระเจ้าให้หยุดพักและความสงสารที่ทรงมีต่อฝูงชนนั้นเป็นการตอบสนองที่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่จริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันจากนั้นพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าข้อเรียกร้องในตัวผู้เผยแผ่ธรรมอาจทำให้ต้องเหนื่อยล้าและพระเยซูเจ้าก็ทรงแสดงความห่วงใยต่อบรรดาศิษย์เมื่อทรงเห็นว่าพวกเขาเหนื่อยล้าเพียงใดนี่เป็นอันตรายสำหรับเราทุกวันนี้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของเรากับงานต่างๆและด้วยความรับผิดชอบทั้งหมดมันก็อาจจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการบ้า งานมากจนเกินไปโดยเราจะมองเพียงแค่งานต่างๆที่เราต้องทำและผลลัพธ์ของมันเท่านั้นทำให้เราวิตกกังวลและมองข้ามสิ่งสำคัญไปร่างกายและจิตวิญญาณก็อ่อนล้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นตัวถ่วงงานรับใช้ที่มอบถวายแด่พระศาสนาจักรและในการดูแลอภิบาลของเราดังนั้นจึงพึงระวังการกระทำของเราที่จะเป็นแบบเผด็จการ nella cosa da fare troppo preoccupati dei risultati ต่อมาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งในครอบครัวผู้เป็นพ่ออาจต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นจะต้องเตรียมอาหารให้ลูกๆและนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาอันมีค่ากับภรรยาและลูกๆจะต้องถูกสังเวยนี่คือความอยุติธรรมทางสังคมแท้จริงแล้วพ่อแม่ควรมีเวลาแบ่งปันให้กับลูกๆเพื่อชุบชูครอบครัวอันเป็นที่รักและไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การกระทำแบบเผด็จการจึงขอให้เราลองคิดดูสิว่าในสถานการณ์เช่นนี้เราจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวของเราได้อย่างไรบ้าง Per necessità anche nelle famiglie quando per esempio il papà per guadagnare il pane è costrettoad assentarsi per lavoro dovendo così sacrificare il tempo da dedicare alla famiglia จากนั้นพระองค์ตรัสต่อไปว่าความต้องการที่จะหยุดพักมิใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอกหรือการมุ่งความสนใจไปที่ความเป็นอยู่ส่วนตัวเท่านั้นหากแต่มันจำเป็นเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายและจิตวิญญาณของเราให้สามารถตอบสนองได้ด้วยความรักความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของผู้คนรอบข้างดังนั้นการหยุดพักและการมีความเห็นอกเห็นใจจึงเกี่ยวเนื่องกันขอเพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะหยุดพักเท่านั้นเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจได้และเมื่อจิตใจของเราไม่วิตกกังวลไปกับการทำงานอยู่ตลอดเวลาและเราก็เปิดรับพระหันสถานของพระเจ้าโดยผ่านการสวดภาวนาและการสรรเสริญแล้วเราก็สามารถจะมีสายตาที่เห็นอกเห็นใจได้อย่างแท้จริงสายตาซึ่งรู้จักที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นDi fronte alla gente smarrita, egli prova compassione. ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงแนะนำเราให้พิจารณาชีวิตของตนและดูซิว่าเราสามารถจะพักสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าบ้างได้หรือเปล่า
ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณเสียใหม่ได้หรือเปล่าจึงขอพระนางมารีพรหมจารีผู้ได้รับพระพรโปรดทรงช่วยเราให้พักอยู่ในพระจิตแม้ในท่ามกลางกิจวัตรประจำวันต่างๆเพื่อมีความพร้อมและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นต่อมาพระองค์ทรงแสดงความปรารถนาว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นจะเปิดโอกาสให้มีการหยุดยิงในสงครามที่กำลังดำเนินอยู่และขอให้นักกีฬาทุกคนจงเป็นผู้สื่อสันติพระองค์ตรัสว่าสัปดาห์นี้กีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็จะเริ่มขึ้นที่กรุงปารีสและจะตามมาด้วยพาราลิมปิกเกมส์กีฬาเป็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่เช่นกันและมันก็สามารถรวมผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างสันติข้าพเจ้าหวังว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นเครื่องหมายของโลกโดยรวมซึ่งเราต้องการสร้างมันขึ้นมาและด้วยการเป็นประจักษ์พยานด้านการกีฬานักกีฬาก็สามารถจะเป็นผู้สื่อสันติและเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าสำหรับเยาวชนได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างจริงใจต่อสันติภาพจึงขอให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามด้วยเถิด E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.